สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปาร์ติดเกมนะครับในช่วงวันที่10ถึง12สิงหาคมครับ RV มีกิจกรรมแม่ฉันคือฮีโร่ผมเราจะสามารถเล่นฮีโร่แม่ฟรีได้ทั้งหมด11ตัวด้วยกันครับซึ่งมีตัวอะไรบ้างเดี๋ยวคลิปนี้จะมาแนะนำกันนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยฮีโร่แม่นะครับจะเป็นเมจซะเยอะครับเริ่มตั้งแต่คนนี้นะครับจริงๆผมงงว่าทำไมการีไม่ติดนะฮะอิลูเมียผมตัวนี้ก็เป็นตัวที่เรียกว่ายิงแรงมากน้ำเวทต่างๆของเธอเนี่ยยิงยกแมปอันติเมทเนี่ยแรงมากถ้าเกิดใครแบบอยากเล่นตัวฟรีไม่ต้องซื้อตัวครับฮีโร่แม่พวกนี้ครับฟรีที่10ถึง16สิงหาคมครับและอิลูเมียตัวแรกผมแนะนำนะฮะตัวที่2ครับผมลอเรียวช่วงนี้ปรับมาใหม่พีคนะครับกดพลังแฝงแล้วพุ่งใส่รัวๆไม่หยุดไม่หย่อนครับผมเป็นตัวที่เรียกว่าอันตรายมากๆในแพทนี้ครับเป็นฮีโร่แม่ที่เล่นฟรีตัวเหมือนกันในกิจกรรม10ถึง12สิงหาคมนี้ตัวที่3ครับเป็นริลิน่าครับผมคนนี้เป็นคุณแม่อายุน้อยครับผมคือจะบอกว่าจิ้งจอกเนี่ยมันอยู่ได้เป็นพันๆปีแต่ริลิน่าเนี่ยถึงแม้จะอายุยืนแต่ก็ยังดูสาวยังสวยอยู่ครับดังนั้นก็เป็นฮีโร่แม่ตัวที่3ครับผมตัวที่4ครับเป็นมาจ้าฮะตัวนี้มาจ้าเป็นแม่สายโหดครับเข้มหน่อยเป็นเมจก็ได้ฮะเป็นตัวออฟเลนก็ดีครับตัวนี้เล่นฟรีอีกเช่นกันครับตัวที่4ตัวที่5ครับผมออกมาเป็นใครเอ่ยเซฟิล่าตัวนี้สุดยอดเมจโคตรโกงของแพทที่แล้วแพทนี้ก็ยังเก่งกว่าเดิมครับเล่นฟรีเช่นกันในวันแม่นะครับสุดท้ายตัวที่6ของสายเมจนะฮะแอนเนตครับซัพพอร์ตที่เก่งมากๆในแพทนี้ก็ยังเก่งอยู่ครับดังนั้นเนี่ยใครอยากลองแอนเนตแพทนี้ครับวันที่10ถึง12ลองได้เลยนะครับก็เป็นเมจ6ตัวนะเยอะอยู่เหมือนกันถัดไปครับเป็นสายเฟเตอร์บ้างมีฮีโร่แม่ทั้งหมด3ตัวนะฮะก็จะเป็น Wonder Woman ครับคุณแม่ของ DC ครับผมตัวนี้เรียกว่าไม่ค่อยเห็นนะจริงๆคือเป็นตัวที่เก่งแต่ว่ามันมีเหมือนกับฮีโร่พ่อเก่งกว่าก็เลยเป็นตัวพ่อซะมากกว่านะแต่ก็ยังเล่นได้ครับตัวนี้ครับ Wonder Woman ครับ10ถึง12นี่เล่นฟรีแอสติดครับผมอันนี้ต้องเรียกว่านอกเมตาไปเยอะเหมือนกันผมได้สกินที่มาตอนซีซั่นไหนจำไม่ได้ละแต่สกินมันสวยมากครับก็เลยซื้อเก็บไว้ครับสกินโฮมรันเนอร์ผมอันนี้ครับฮีโร่แม่อีก1ตัวแล้วก็อีกตัวอันนี้ต้องบอกว่าเก่งมากๆเยน่าที่หลายคนแบบเฮ้ยซื้อไม่ทันตอนนั้นอยากลองไม่ได้ลองแพทวันที่10ถึง12นี้นะครับฮีโร่แม่ได้ลองครับเยน่าอีก1ตัวเก่งของแพทนี้นะครับตัวแทนครับมีน้อยนิดหน่อยก็จะเป็นอารัมครับผมตัวนี้อารัมนี่ก็เป็นตัวโรมมิ่งที่เรียกว่าแข็งแกร่งแข็งปังเลยครับดังนั้นใครอยากลองเล่นก็12ครับเล่นด้วยครับอารัมส่วนแทงตัวเดียวอ่ะส่วนใหญ่แทงนี่เป็นหนุ่มๆทั้งนั้นเลยนะถึงแข็งทั้งนั้นเลยฮะเป็นตัวผู้ที่กำหนดอ่ะแล้วก็ฮีโร่แม่ตัวสุดท้ายผมสายแคลรี่ครับเป็นคาเฟนี่ครับผมอันนี้คืองงมากคือปกติฮีโร่แม่จะเป็นคนมีอายุซะหน่อยนะแบบอิลูเมียเงี้ยลอเรียลเงี้ยแต่พอเป็นคาเฟนี่ก็แบบอายุน้อยไปหน่อยหรือเปล่าวะแต่ก็โอเคครับเขาบอกให้เล่นฟรีก็เล่นดิครับรออะไรครับคาเฟนี่เป็นตัวแครี่ที่เรียกว่ายังไงเล่นไปก็มันมืออยู่แล้วครับดังนั้นเนี่ย10ถึง12นี้ใครไม่เคยลองเล่นคาเฟนี่ครับเล่นฟรีให้หนำใจผมกับตัวละครตัวนี้โอเคสำหรับคลิปนี้ครับปาร์ตี้เกมขอลาไปก่อนเดี๋ยวจะมีการรีวิวตัวละครใหม่นะครับน้องฉีนะฮะในวันที่10นะครับผมรอดูก็ได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย